เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยะตีมทีวีทุกท่านครับกลับมาพบกันในรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่สานสายใยสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างนะครับให้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้ชมครับวันเมื่อ2เดือนที่แล้วเรามาที่นี่เนี่ยนะครับมาดูที่กันว่าเราจะปลูกบ้านอย่างไรนะฮะตรงนี้เนี่ยพื้นดินประมาณ2ไร่นะครับครอบครัวแรนะครับหญิงม่ายลูก9คนนะครับเป็นสถานที่ที่ดินของเขาเองเดิมเนี่ยเขาอยู่ด้านโน้นนะฮะปลูกกาสามเมาะนะครับซึ่งเป็นหนำนะฮะเป็นที่เก็บข้าวนะที่เก็บยุ้งข้าวเนี่ยพี่น้องเขามอบให้อยู่แล้วก อยู่ชั่วคราวนะครับแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะเป็นพระประสงค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มีบ้านนะครับ เริ่มจากนู่นเลยครับนะบบลออับดุลลอยามานะครับที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าดารุนอีมานซึ่งบ้านครอบครัวแลแรเนี่ยไปอยู่สถานสงเคราะห์ที่นั่นเนี่ย3คนนะครับแล้วก็ท่านยีอีซาศรีจรูนอีกท่านหนึ่งที่ได้ประสานมาขอความร่วมมือว่าทำอย่างไรจะร่วมกันสร้างบ้านเด็กกำพร้าหลังนี้ให้แล้วเสร็จงบประมาณที่ใช้ไปตอนนี้เนี่ยเกือบ 300,000 แล้วนะครับได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันคุณอายุปิ่นทองเป็นผู้ประสานงานที่นี่นะครับจะให้พูดคุยกับพี่น้องผู้ชมรายการด้วยนะครับเชิญครับครับสวัสดีคุณรอตุลอบริการถูกครับก็บ้านนี้นะครับเราก็เริ่มเข้ามาดูแลแล้วก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ประสานงานกันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนะที่เราเข้ามาทีแรกเลยนี้ก็แบบเป็นที่เปล่าๆนะครับก็มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องผมก็แวะเวียนมาดูเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีมาก็ไม่มีใครหรอกนะคือช่างเขาก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เป็นเวลาประมาณนักก่อสร้างมาเป็นเวลาถึงตอนนี้ก็ประมาณสัก3เดือน 3-4 เดือนนะครับรูปร่างออกมาแบบนี้แล้วนะครับคือเนื่องจากว่าหญิงม่ายคนนี้นะครับเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งแหละนะครับมีลูกทั้งหมด9คนยังมีลูกเล็กๆอีกหลายคนนะครับ9คนนี่ไม่ใช่ว่าโตไปหมดแล้วนะโตมี3คนเอง3คนครับที่โตๆหน่อยนั้นก็อยู่ในวัยเรียนกันหมด6คนนะครับก็อีกอย่างนึงเธอเองก็เป็นคนที่สู้ชีวิตนะเนี่ยไม่หยุดนิ่งเมื่อกี้ตอนเรามาเนี่ยไม่หยุดนิ่งเบรกก็ทำแรงหลังเมื่อกี้เขาถางหญ้าเตรียมที่จะปลูกพืชผักสวนครัวเห็นว่าจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะโอ้โหเป็นความเราเนี่ยรู้สึกดีใจนะกับการที่เขาเนี่ยไม่ได้งอมืองอเท้าแล้วเขาภูมิใจมากเมื่อสักครู่ถามดูนี่ผู้กองก็สัมภาษณ์กันอยู่นะเดี๋ยวเขาจะลงในวารสารสัตตาชนเนี่ยถามดูว่ารู้สึกยังไงเขาบอกว่านึกถึงที่ไรแล้วน้ำตาจะไหลไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้บ้านขนาดนี้ไม่รู้จะพูดไงถูกพูดไม่ถูกแต่คุณมนตรีฮะคุณมนตรีนี่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านหญิงม่ายเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็หลังจากที่ประสานนะฮะที่คุณอดุลชิริวาสนะฮะครับฮะจีฮิซาศรีจรูนนะฮะก็ได้พยายามผลักดันให้ได้เกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็หลังจากที่เราได้มาประสานแล้วก็ทำให้ความฝันให้เป็นจริงครับนะฮะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องหลังจากได้ทราบข่าวก็ได้ช่วยกันนะฮะบริจาคจนกระทั่งเห็นบ้านเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้นะฮะด้วยงบตอนนี้200,000กว่าบาทแล้วครับนะครับผมดีใจอย่างหนึ่งคือหญิงม่ายเนี่ยเขาไม่งองมืองอเท้าครับนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่จะลำบากยังไงก็แล้วตามที่
ไปอยู่ที่ว่ายุ้งข้าวนะฮะที่อยู่เนี่ยซึ่งเราไปดูมาแล้วนะฮะขนาดว่าห้องนอนเนี่ยนอนได้ไม่กี่คนแต่ก็เอาแสลนมากางเพื่อให้ลูกได้นอนกันแฝกกันฝนนะครับซึ่งมันกันไม่ได้หรอกครับอันนี้ถึงเป็นความลำบากที่อดทนนะครับหลายๆคนที่ชมอยู่นะครับผมอยากจะให้เป็นครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในความอดทนนะครับแล้วก็เขาก็หลังจากที่กำลังสร้างบ้านเนี่ยเขาก็ไม่งอมือเท้าเขาพยายามทำให้เกิดมีรายได้นะฮะโดยปลูกพืชสวนครัวผมเห็นนะฮะหลายอย่างที่กำลังเจริญงอกงามนะครับโดยเพราะตะไคร้เนี่ยนะฮะขึ้นสูงขึ้นมาแล้วนะอันนั้นจะเป็นรายได้ของเขาอย่างหนึ่งซึ่งไหนก่อนเนี่ยการขายขนมนะฮะมันทำให้เขาแบบรายได้ไม่คงที่เพราะบางครั้งเขาขายไม่ออกเวลาขนมไม่ขนมก็เสียหายนะฮะอันนี้นะเป็นความอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะถูกทดสอบในเรื่องของการที่ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคือหลังจากที่คุณสามีก็เสียชีวิตพ่อเด็กเสียชีวิตนะฮะเขาพยายามอดทนทุกอย่างต่อสู้ทุกอย่างจนกระทั่งอัลลอฮ์เนี่ยนะฮะได้ให้เกิดสิ่งดีๆกับครอบครัวหญิงไม้อันนี้นะผมดีใจกับครอบครัวแร่แร่ด้วยนะครับที่ได้สิ่งที่ดีๆตามที่เขาตั้งใจนะฮะดูอาไว้ครับครับในพระพุทธเจ้าแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะยัสอะลูนะกะอันนิยะตามังกุลอิสลาฮุลละฮุมค็อยรและพวกเขาจะถามเจ้ามาถึงถามมุฮัมมัดเนี่ยนะครับว่าเด็กกำพร้าเนี่ยการช่วยเหลือเด็กกำพร้าการปรับปรุงแก้ไขอิสลาห์การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้กับลูกกำพร้านั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราได้ร่วมมือกันหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหลายๆสมาชิกเนี่ยนะครับมาสร้างบ้านให้กับลูกกำพร้า9คนนะซึ่งเป็นเรื่องที่ประเสริฐเป็นเรื่องที่ดียิ่งในทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามาเสียสละกันเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกันสิว่าเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับผู้กองกำลังสัมภาษณ์อยู่ให้ผู้กองคุยก่อนเดี๋ยวเขาจะเขียนหนังสือมาดูในบ้านกันนะฮะว่าสภาพบ้านนะครับนะนี่เป็นสภาพบ้านหน้าต่างนะตอนนี้เขาฉาบแล้วนะฮะสวยงามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีห้องนี้อันนี้เป็นด้านนอกห้องนะครับนะต่อบีในห้องใหญ่สักนิดนึงนะครับเพราะลูกหลายคนเนี่ยนะครับนะนี่ขอบคุณบอบอลล์นะฮะอีซาสีจรูนล็อกซะแล้วนะครับไม่เป็นไรอันนี้ปูนยังมีอยู่เตรียมที่จะฉาบนะครับนี่ฮะเตรียมที่ฉาบแล้วนะครับมีปูนอยู่นี่เป็นประตูหลังบ้านนะครับนะนี่หลังบ้านเปิดมาก็ออกข้างนอกได้นี่เป็นห้องครัวนี่นะครับนี่ห้องครัวนะมีเคาน์เตอร์ด้วยนะครับนะห้องครัวทานอาหารห้องครัวด้านนี้เป็นห้องน้ำนะขอบคุณบบล้อเขาออกแบบได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ห้องน้ำนี่ห้องสุขานะฮะซึ่งก็ลงตัวพอดีนะครับห้องครัวนี่มีถ่ายเทอากาศรอบข้างทีเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านประธานมูลที่นะไม่รู้เสร็จหรือยังนะผู้กองคุยแล้วนี่ฮะดูด้านข้างมีแสงเข้ามาด้วยเนี่ยด้านบนปิดมิดชิดแล้วนะฝนตกไม่สาดด้านบนนู้นก็คงจะต้องปิดเหมือนกันนะครับสองฝั่งนี้นะเพื่อกันฝนสาดเข้ามานะครับนะเอาข้อมูลเบื้องต้นผู้กองคงได้ข้อมูลบ้างแล้วนะครับนะคุยกับผู้กองฟารุกซึ่งก็เป็นท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับได้ดูแลครอบครัวกำพร้าจำนวนมากนะครับนะแล้วก็เป็นไงบ้างครับผู้กองได้ข้อมูลอะไรบ้างซึ่งเห็นว่าจะในวารสารศรัทธาชนของเราข้อมูลที่ทราบก็คือเขาเนี่ยเดิมอยู่มีสามีอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ที่บ้านเดิมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับบ้านเดิมอยู่ที่ปารุกาสามเอาะนะครับที่ตำบลปารุกาสามเอาะบ้านปารุกาแปรเราะเนี่ยนะครับครับตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านเล็กๆเป็นยุ้งข้าวที่น้าเนี่ยอาศัยอยู่ครับแล้วก็ต่อเติมทำนู่นทำนี่ให้พออาศัยลูกได้นอนได้ครับทีนี้ลูกของเขา9คนเนี่ยมันก็โตไปแต่งงานไปแล้วหลัง3คนครับแล้วก็อีก2คนนี่ก็ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็กรุงเทพนะครับทำงานแล้วก็ไป5คนแล้วแล้วเหลืออีก
ทั้งหมดก็ลูก9คนเนี่ยอีก4คนเนี่ยก็ต้องไปอาศัยบ้านเด็กกำพร้าครับของแบเบลาะเนี่ยนะครับคือบ้านสปอมบ้านเด็กกำพร้าดารุณีมาดารุณีมาเนี่ยครับที่นั่นลูกความที่เขาไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้เนี่ยต้องไปฝากไว้ไม่ฝากเขาไว้สถานสงเคราะห์ครับแล้วก็อยู่ลูกคนเล็กอายุ9ขวบคนนึงพออยู่ประทังชีวิตเพราะรายได้มันไม่มีครับไม่ทำงานก็ไม่ได้แต่อดทนสู้ชีวิตพยายามทำทุกอย่างเดิมขายขนมครับตอนหลังก็หมดทุนหมดอะไรไปก็ไม่มีทีนี้ก็อาจจะมีลูกบางคนส่งมาให้บ้างแต่มันก็ไม่ได้ว่าไม่พอไม่มั่นคงอ่ะครับเขามีเขาก็มาส่งมาให้มีเขาก็เพราะลูกเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ละคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันทั้งนั้นครับนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไม่สร้างบ้านให้เขารู้ว่าพี่น้องหลายคนไม่มาช่วยสร้างบ้านให้เนี่ยเขาไม่มีโอกาสมีบ้านใหม่ก็อยู่บ้านซอมซ่อบ้านเก่าบ้านที่มันจากยุ้งข้าวทำเป็นบ้านครับพออาศัยอยู่เท่านั้นจึงเป็นที่มาของพี่น้องของเราหลายคนเห็นความเดือดร้อนโดยเฉพาะอาจารย์อับดุลลาห์ยามาเนี่ยครับซึ่งเขารู้เขาสงสัยเขาสงสัยกันเอ๊ะทำไมเหล็กมาอยู่เยอะเหลือเกินก็เลยจึงมาดูรู้ว่าอ๋อไม่มีบ้านอยู่นี่เอง บ้านอยู่มันรังหนูนี่เองก็เลยเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างบ้านให้นะครับแล้วก็บังอีซาซาสีจรูนสีจรูนด้วยก็มาทางภาคใต้บ่อยมารู้จักกับบาบาร้อนี่เข้าก็มาเสริมทัพโดยการร่วมกันสร้างแล้วก็มาชวนมุริสธาชนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่อสักครู่ผู้กองเดินชมดูผมเห็นผู้กองแอบเดินไปดูเป็นยังไงบ้างเห็นสภาพเห็นก็มันก็น่าอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จแม้แต่ห้องน้ำห้องครัวแม้แต่พื้นเนี่ยคุณซัมฟิยาเนี่ยจะตะปูเองครับเพราะว่าเกรงใจแล้วจะหาเงินมาเนี่ยเอาเน้นสำคัญก่อนเน้นโรงครัวเน้นห้องน้ำแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่จ้างทั้งหมดเนี่ยตังคงไม่พอครับนี่ครับเขาก็อยากจะพอมีกำลังจะปูเองครับพื้นเนี่ยถามว่ามีตังอยู่เท่าไหร่ก็มีเท่าไหร่ไปซื้อของลดราคามากระเบื้องเนี่ยนะแต่ว่ากำลังคงไม่พอหรอกฮะก็อยากจะให้ผู้กองได้มีโอกาสตรงนี้เนี่ยเราทำรายการคาดว่าจะเปิดกันในช่วงรอมฎอนเหมือนกันให้บอกบุญกับพี่น้องการช่วยกันอิสลามปรับปรุงแก้ไขโดยที่อยู่อาศัยของเด็กกำพร้าเนี่ยนะเชิญชวนหน่อยครับพี่น้องครับเรายังคิดว่าครอบครัวเนี่ยยังไม่มีบ้านที่สมบูรณ์แน่นอนครับถ้าเกิดว่าสังคมไม่ช่วยกันนะครับผมเลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับได้ช่วยกันเติมเต็มบ้านหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยโดยการพี่น้องสามารถบริจาคมาได้ที่มูลนิธิศรัทธาชนนะครับเพราะเราเนี่ยจะมาดูแลกันทุกระยะนะครับจนกว่าบ้านจะเสร็จสมบูรณ์อาจจะพออาศัยพักพิงได้แต่นั่นเองแต่ความสมบูรณ์ของบ้านเนี่ยไม่พร้อมแล้วตัวเขาเองนี่ก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรเลยที่เราจะทำต้องอาศัยก็ปลูกผักนั่งแล้วก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จะพอดำรงชีวิตเลี้ยงลูกที่อยู่กับตัวเองเนี่ย1คนอีก3คนเนี่ยต้องไปฝากสถานสงเคราะห์ดูแลอยู่ครับขอเชิญพี่น้องนะครับร่วมกันบริจาคเพื่อที่เราจะได้ทำบ้านให้หลังนี้ให้มันเสร็จให้มีห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องนอนแล้วก็มีฝานะครับประตูให้เรียบร้อยสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายได้นะครับก็น้ำใจจากพี่น้องแหละครับที่จะมีส่วนทำให้บ้านเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ขอเชิญชวนพี่น้องครับร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับครับอ้าวจะคุยทางนี้บ้างนะคุณซัมซียะนะซึ่งเป็นหัวใจหลักที่เรามากันในวันนี้นะครับเชิญฮะนะมาานี่ไม่ธรรมดานะคนนี้เป็นผู้หญิงแก่งคนหนึ่งเลยนะโทษนะครับนะโอเคเอาแนะนำตัวชื่ออะไรนะน้ำโมชายนามว่าซันซิยาซิเตบ้านนี่สวยไหมบ้านฮะพอใจไหมฮะพอใจมากมากเลยไม่มีฮะคิดไหมคิดว่าจะมีบ้านอย่างนี้ไหมไม่มีโอกาสแล้วถ้าไม่สร้างก็ไม่มีเราจะสร้างโดยตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้นะ อยากจะขอบคุณใครบ้างที่เขาช่วยเรามาขอบคุณที่มีใครบ้างมีใครช่วยเราทุกบาททุกสตางค์ขอให้อัลเลาะห์ช
ทดแทนเราไม่มีวันที่จะทดแทนเขาเออดูอายเขาเราขอให้พวกเขาได้ที่สิ่งที่สิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีๆหลังจากนี่ตอนนี้เนี่ยมาสักครู่เห็นไปอยู่ด้านนู้นทำอะไรฮะพระไปเผาเพื่อจะปลูกผักปลูกผักเราทำอะไรได้บ้างปลูกอะไรบ้างคิดว่าปลูกอะไรบ้างครับปลูกจะปลูกผักผักบุ้งผักบุ้งตะไคร้ตะไคร้พริกถั่วฝักยาวแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์เป็ดไก่แพะเอาไหมไม่มีที่ไม่มีที่เอาเป็ดกับไก่พอนะที่ยังไม่ได้ไม่มีที่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มากเลยนะที่มาช่วยเราทุกวันนี้กระเบื้องเนี่ยกระเบื้องนี่เราซื้อมาเองไปซื้อเองซื้อเองตังมีเหลืออีกเท่าไหร่6,000บาทยังมีอีก6,000นะจะเสร็จได้ไงมีตังอยู่6,000ไม่เป็นไรพี่น้องอันนี้บอกกันเลยนะครับใครอยากจะช่วยกันสนับสนุนในการสร้างบ้านของคุณซัมซียะเนี่ยนะครับแจ้งมานะครับกับการดูแลเดี๋ยวพาไปดูสวนเขาหน่อยสินะสวนซัมซียะพาไปจะปลูกอะไรบ้างมาดูสินะอันนี้ของจริงนะครับนู่นนู่นบ้านห้องน้ำเขามีบ่อน้ำแล้วมานะเอาทีมงานเราตามมาช่วยกันมาดูกันนี่นะอันนู้นเป็นอะไรนะห้องน้ำแล้วแทงน้ำด้วยนะนี่ต้นยางใครปลูกปลูกเองปลูกเองเหรอสามีกับสามีโอ้สมัยก่อนมาช่วยกันนะที่เรามีกี่ไร่ตรงนี้2 ไร่อัลฮัมดุลิลละห์เรามีตั้ง2 ไร่นะครับนะอันนี้ตะไคร้เราปลูกแล้ววันนี้เตรียมเผาจะทำอะไรจะปลูกอะไรจะปลูกผักอันนี้จะปลูกจะขุดบ่อต้นน้ำขุดบ่อน้ำเพื่อเอาน้ำมารดนี่รดพืชผักนะมีอะไรมีพริกมีถั่วฝักยาวมีผักกาดผักกาดผักบุ้งผักบุ้งนะแล้วก็เลี้ยงเป็ดกับไก่เป็ดอะไรใช้เป็ดอะไรเลี้ยงเป็ดอะไรยาติปอยอ่ะเป็ดเทศเป็ดเทศไก่ใช้ไก่อะไรไก่ไข่หรือไก่ไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองไก่บ้านนี่แหละนะโอ้เป็นความคิดที่ดีมากพี่น้องฮะที่เรามาเห็นเขาเดินเคลียร์พื้นที่อยู่เผาหญ้าเผาเตรียมที่จะปลูกนะเดี๋ยวจะลงขุดบ่อน้ำตรงนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่บ่อน้ำเนี่ยรอนเท่าไหร่เขาปลูกยังไงกันนะแค่ให้ลูกขุดก็แค่นั้นแหละเหรอใส่ท่อไหมใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะสายสิสายสักหน่อยไม่ใส่เดี๋ยวไม่ถึงน้ำเดี๋ยวทรายกบหมดนะก็นี่เป็นความพยายามท่านพี่น้องนะที่จะได้สร้างอาชีพพี่น้องจะช่วยสร้างอาชีพนะในโครงการให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาเนี่ยอันนั้นตะไคร้เนี่ยมาแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์เขาใช้พื้นที่2ไร่นี้ให้เกิดประโยชน์กับการดูแลครอบครัวของเขานะครับเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขายืนด้วยลำแข้งของตัวเองลูกๆเนี่ยหลังจากที่เรียนลูกๆเรียนดีด้วยนะทราบว่าบางคนเรียนดีเขาเติบโตไปแล้วก็มีการศึกษาที่ดีกลับมาดูแลแม่แล้วก็น้องๆพี่ๆน้องๆของเขาเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักการอิสลามเนี่ยนะครับคุณตรีสมานวิทย์คุณเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวเราจะไปปิดกันตรงนู้นนะครับว่าการที่เขาใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับวันๆนึงเนี่ยดูเหมือนจะกินข้าวเล็กน้อยผอมใช่ไหมนะครับนะวิถีชีวิตตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงลองพูดให้เขาเข้าใจหน่อยเรามองว่าอันนั้นคือความเขาเรียกอดทนสบัดนะครับที่การทดสอบที่เราที่เราได้รับมานะครับคือการเสาหลักเขาหลักคือคุณพ่อบ้านนะครับนั่นคือการทดสอบแล้วก็คุณแม่พยายามทำด้วยวิถีทางเพื่อจะให้ลูกได้ครับยืนอยู่ได้นะถึงแม้ว่าคุณแม่เนี่ยจะอดบ้างมีกินบ้างนะฮะดูจากที่พี่น้องนี่เห็นนะฮะว่า
ความผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยนะนี่คือความอดทนของคุณแม่ลูก9คนนะฮะแล้วก็วันนี้รอยยิ้มตั้งแต่มา2 3เดือนนี่นะครับเห็นรอยยิ้มใจครับรอยยิ้มบนคือหน้าเขาเศร้านะเรารู้ว่าแน่นอนนะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะโดนบททดสอบพอสมควรแต่วันนี้รอทดสอบแล้วนะสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันดีใจมากนะฮะยิ้มทั้งน้ำตาครับนะครับเขารอยยิ้มทั้งน้ำตาคำนึงละนะครับอันนี้เราเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ผู้ที่บริจาคนะครับก็สิ่งเหล่านี้พี่น้องจะได้เห็นนะฮะว่าที่เกิดขึ้นที่เห็นขึ้นทั้งบ้านนะฮะทั้งอาชีพนะฮะที่พี่น้องเห็นนี่แหละคือความภูมิใจที่พี่น้องช่วยกันบริจาคเพื่อครอบครัวแลนะครับครับครับก็ขอรับตอบแทนทุกท่านเลยนะครับครับล้าวเป็ดล้าวไก่อยู่ตรงไหนล้าวเป็ดล้าวไก่ยังไม่ทำจะทำตรงไหนดีแถวนี้นะเป็ดก็จะทำที่นั่นที่ริมนู่นที่ด้านนู้นนั้นด้านนู้นเลยครับตรงนี้น้ำท่วมไหมเวลาน้ำมาแค่นี้ตรงนี้นะอ๋อที่เราแค่ตรงนี้นะก็อินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาให้การสร้างบ้านในครั้งนี้นะฮะแล้วเสร็จเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นหน่อยผู้กองอยู่นู่นนะเห็นเขาต่อน้ำเตรียมการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จให้อุดมสมบูรณ์นะครับนะเป็นส่วนหนึ่งของความดีที่พวกเราจะได้พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวกำพร้าครอบครัวแลแรนี้หญิงม่ายลูก9คนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับขอบคุณบะบอลลอฮ์อับดุลลอฮ์ยามานะครับฮาจีซาสีจุรูนและคณะนะได้กรุณาดูแลการสร้างบ้านครอบครัวนี้เป็นอย่างดีนะครับคงจะให้ผู้กองปิดท้ายตรงนี้นะครับกับการที่เราได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าครอบครัวแลแรนี้นะครับคุณสัมชิยะนะครับเชิญฮะผู้กองครับท่านผู้ชมครับการดูแลครอบครัวหญิงม่ายและเด็กกำพร้านั้นคงเป็นหน้าที่กับทุกคนเลยครับในสังคมนี้ต้องช่วยกันแต่มูลนิธิสตาชนนั้นเมื่อได้รับทราบข้อมูลแล้วเราก็เห็นความลำบากของครอบครัวกำพร้ารายนี้ซึ่งมีลูกถึง9คนนะครับแล้วก็สามีเสียชีวิตไปแล้วคงไม่สามารถที่จะดำเนินทำอะไรได้บ้านหลังเก่าก็จะต้องอยู่แบบสมทานแบบลำบากต่อไปนะครับจึงเป็นที่มาของการที่พวกเรามาร่วมกันสร้างบ้านเด็กกำพร้าบ้านของคุณสัมจิยะและก็ลูกๆเพื่อให้บ้านหลังนี้ได้เป็นที่พักอาศัยได้เขาได้อยู่ในสังคมนี้นะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเบ่าของรอที่ดีต่อไปครับครับคุณยุพะอีกสักนิดนึงก็หวังว่าสิ่งที่พี่น้องได้ร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวลูกกำพร้าต่อๆไปอีกหลายๆในอนาคตนะครับเด็กๆจะได้มาใช้ประโยชน์ในนี้นะครับละหมาดนู่นนี่นั่นคือผลบุญเนี่ยก็คงเป็นเหมือนเป็นทานหลายลิ้นอย่างหนึ่งนะฮะครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะพวกเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครอบครัวนี้สามีเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่พวกเราเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสที่จะทำความดีหลายคนที่กลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอยากจะฟื้นคืนชีพมาซอดกะมาจ่ายในหนทางขออัลลอฮ์มาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์มาทำความดีกันแต่เขาไม่มีโอกาสแล้วพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์ยังมีโอกาสท่านผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนการสร้างบ้านครอบครัวแลแรนี้สร้างบ้านและสร้างอาชีพนะครับให้บ้านหลังนี้แล้วเสร็จแล้วได้เราจะขุดบ่อน้ำด้านโน้นนะครับเราจะทำโรงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเราจะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเริ่มต้นกันตรงนี้เพื่อให้ครอบครัวของเขาได้มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงไม่ต้องมากฮะที่นี่เนี่ยภาคใต้เขาจะกินข้าวยำเนี่ยทำไมเขาถึงปลูกตะไคร้ผมสอบถามว่าปรากฏว่าตะไคร้เนี่ยเป็นอาหารหลักข้าวยำนะฮะต้องใช้ทุกวันนะฮะมีพริกมีของที่จำเป็นที่เราสามารถที่จะค้าขายไ
ได้ส่งได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความดีที่เราจะร่วมมือกันนะครับเอาละครับช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยรายการนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะฮะวันนี้พวกเราจากลากันด้วยตรงนี้ฮะบ้านต้นไทรอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสกับครอบครัวแลลูกเด็กกำพร้า9คนครับลาไปก่อนครับวิบิลัยตอฟิกวันฮิยานยะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใย